ชูพิธาหน้าเลื่อมใสเจี๊ยบอมรัตน์ยกมีภาวะผู้นำมากแม่เสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เจี๊ยบอมรัตน์เผยพิธาหน้าเลื่อมใสมีภาวะผู้นำมากแม่จะเสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลกล่าวว่าถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ออกมาให้กำลังใจตั้งแต่ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาและที่มารวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตนมาดูความปกติเรียบร้อยและการจัดการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมยอมรับว่าดีใจที่อย่างน้อยวันนี้เราได้พื้นที่นี้กลับคืนมาก็คือลานวงกลมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสมัยการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่ามีการนำกระถางต้นไม้มาวางเต็มไปหมดในพื้นที่ซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นพื้นที่ของประชาชนพื้นที่ชุมนุมที่ปลอดภัยเจเจี๊ยบนางอมรัตน์กล่าวต่อว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้การชุมนุมถือว่าเรียบร้อยดีทราบว่าพี่น้องประชาชนสมัยนี้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีความตื่นตัวสนใจติดตามการประชุมสภาตนเห็นใจพี่น้องมวลชนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังต้องออกมาปกป้องเสียงตัวเองไม่น่าเชื่อว่าผู้มีอำนาจเหนือการเลือกตั้งจะใช้วิธีแบบนี้องค์กรอิสระด้วยโดยเฉพาะกกต.ที่ไม่เปิดโอกาสให้พิธาได้เข้าไปชี้แจงแสดงเหตุผลแต่กลับส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเลยจากนี้ก็ต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกับกกต.โหวตการกระทําทั้งองค์กรอิสระเหล่านี้ได้เปิดเปลือยสังคมการเมืองไทยให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีประเทศใดที่ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้อันดับหนึ่งรวมเสียงข้างมากได้ถึง312เสียงจะไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นแบบนี้เมื่อสักครู่ที่แยกมาจากพิธาทำให้เห็นว่าคุณพิธามีภาวะผู้นำมากเป็นคนที่น่าเลื่อมใสเพราะสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้เราได้เห็นพิธาวางท่าทีที่ให้กำลังใจพวกเราและลูกพรรคและฝากให้กำลังใจพี่น้องมวลชนที่มาลุ้นมาให้กำลังใจพิธาเหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆอ่านข่าวไอติมโผล่ม็อบขอบคุณทุกคนที่ให้ใจชี้การเมืองในขณะนี้ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาเผยค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจขอให้เข้มแข็งธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาลั่นค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลังรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนายพิธาซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมลุกขึ้นกล่าวอำลาในรัฐสภาตอนหนึ่งระบุว่าขอใช้โอกาสนี้อำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าทวิตภาพคู่กับนายพิธาพร้อมระบุข้อความว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหนทางยังอีกไกล
ขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไป สีมาแล้วยื่นกกต.ไต่สวนจักริจส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่ศรีสุวรรณบุกกกต.ชี้เบาะแสให้ไต่สวนจักริจส.ส.บุรีรัมย์ภูมิใจไทยปมถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่หากเหมือนกันให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องเพื่อแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา41แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.และมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อให้สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่านายจักริจทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือครองหุ้นสื่อมวลชนในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 40,000 หุ้นอันเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) ประกอบมาตรา 106(6) หรือไม่อย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่งจำนวน100รายระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม66จำนวน100คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านายจักริจได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.ว่าถือครองหุ้นไอทีวีด้วย 40,000 หุ้นแต่มิได้ระบุมูลค่าและวันเดือนปีที่ได้มานายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่ากรณีดังกล่าวอาจเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถือครองหุ้นสื่อไอทีวีไว้ 42,000 หุ้นที่ถูกกกต.ไต่สวนและมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเพราะนายจักริจอ้างว่าได้ยกหุ้นตัวนี้ให้กับลูกพี่ลูกน้องตั้งแต่ปี2561ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งปี2562แล้วส่วนที่ยังมีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.นั้นอ้างว่าหุ้นไอทีวีหยุดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ถูกยกเลิกสัมปทานปี2561จึงทำสัญญายกหุ้นให้ลูกพี่ลูกน้องก่อนเลือกตั้งเพราะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งเวลาทำหนังสือไปขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกใบรับรองหุ้นซึ่งตนมีหุ้นตัวอื่นอยู่ด้วยและจะเห็นชัดเจนว่าไอทีวี 40,000 หุ้นจริงแต่ไม่มีมูลค่าเพราะไม่มีการซื้อขายที่สำคัญหุ้นก็คือสังหาริมทรัพย์สามารถทำหนังสือยกให้ซึ่งก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้วคำชี้แจงผ่านสื่อดังกล่าวข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดแน่ไม่มีใครรู้ดังนั้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับนายพิธาตนจึงนำความมาแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนและหากพบว่ามีลักษณะเดียวกับนายพิธาก็ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่สุดตามครรลองของกฎหมายต่อไป